สวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้เรามาเจอกันตอนค่าเนาะถ้าเราได้เจอกันตอนหกโมงกว่านะเจ้าหรือว่าห้าโมงเกือบหกโมงเนาะเขาก็จะมาเจอกันเวลาสองทุ่มนะเจ้าวันนี้ครูนูกลับมาพร้อมชากหลังที่ธรรมชาติเหมือนเดิมเพราะว่าเวลาที่เขาได้เจอความเขียวของธรรมชาติเขาก็จะมีความซุขมีความสดใสนะเจ๊ะแล้วก็มีสมองลงโปร่งสบายเหมือนที่ครูนูเคยบอกเนาะวันนี้นะจ๊ามากับต้นคริสต์มาสน้อยนะเจ้า สวัสดีทุกคนนะคะครูนูออกมาแบ่งปันในทุกๆวันนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะถ้าใครที่รู้ว่าเอ๊ะวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะครูนูเชื่อคะ่ะว่าทุกคนรู้ว่าตอนนี้ยุคนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วมากๆเลยคะ่ะเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยเป็นเรื่องราวในอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นการดําเนินชีวิตของคนนะคะการซื้อขายสินค้านะคะการจับใจ่ายใช้สอยเรื่องเงินก็ตามนะคะ ทุกอย่างอะ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเลยค่ะแล้วเราจะรู้ยังไงว่าเอ๊วันนี้ในเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราจะทำยังไงให้เราอยู่รอดและรวยขึ้นนะคะถ้าใครที่ได้ยินคำว่ารวยนี่ชื่นชอบมากใช่ไหมคะคุณนูเองก็เป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ชื่นชอบนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณนูขอชมเชียร์แล้วก็สนับสนุนตัวเองก่อนนะคะ วันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ออกมาไลฟ์หน้าจอเหมือนครูนูนะคะถ้ามีโทรศัพท์สองเครื่องนะคะจงแชร์ตัวเองจงสนับสนุนตัวเองออกไปค่ะอ้าวทำไมครูนูไม่เห็นเอ่ยแป๊บหบนึ่งนะคะหาตัวเองก่อนนะครูนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่รักชื่นชอบการออกมาหน้าจอมากๆเลยเพราะว่าสิ่งแรกที่มันทำให้ครูนูชอบเพราะอะไร คุณหนูเก่งขึ้นนะคะแล้วก็สวยขึ้นในทุกวันนะคะใครบอกบอกตัวเองนั่นแหละค่ะอ่าไม่ต้องรอให้ใครมาบอกไม่ต้องมารอให้ใครมาชมคุณนะคะเพราะจริงๆแล้วอ่ะพลังใจทั้งหมดนั้นนะคะมันอยู่ที่เราอ่ะสร้างให้ตัวของเราเองค่ะถ้าวันนี้เราสร้างพลังใจให้กับตัวเราเราจะลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสุขนะคะอ่าเจอแล้วนะคะเจอตัวเองแล้วเดี๋ยวคุณนูขอ แชร์ออกไปก่อนนะคะอืมแป็บนึงนะคะชมเชียร์ตัวเองก่อนนะสนับสนุนตัวเองก่อนสวัสดีค่ะพี่แก้วตาขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนนะคะครูรููดลิ้นพันกันเลยนะคะขอบคุณพี่แก้วตามากๆเลยนะคะรักและขอบคุณทุกพลังใจมากๆเลยะค,ะค่ะครูนูขอสนับสนุนตัวเองออกไปอีกแชร์นึงนะคะอ่าแชร์ออกไปสักสองแชร์เนาะ แชร์ออกไปให้รู้นะคะว่าเอ๊ะครูนูมาแล้วนะคะครูนูมาแล้วนะไม่ได้ออกมาตอนเย็นก็มาเจอกันตอนค่ำน,นะคะทุกคนครูนูเป็นคนหนึ่งที่ชอบการออกหน้าจอเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ายิ่งออกมาทุกวันเรายิ่งเก่งขึ้นทุกวันนะคะและความเก่งของเราความสวยของเรานะคะสามารถส่งต่อและแบ่งปันออกไปได้ค่ะซึ่งครูนูพี่แกตานะคะและทุกคนนะคะเชื่อได้เลยว่าเราอ่ะ ออกมาแบ่งปันแบบนี้มันเป็นสิ่งที่โคตรยอดเยี่ยมใช่ไหมคะเพราะเราอะเป็นไปตามยุคตามสมัยคะ่ะเมื่อก่อนมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ใครที่อยากที่จะมาเป็นดาราหรือว่ามีช่องเป็นของตัวเองเนี่ยเราจะต้องเสียเงินเยอะแยะมากมายนะคะและใครที่มีความฝันอยากจะเป็นดาราหรืออยากที่จะกล้าแสดงออกเราจะต้องลงทุนอะไรเยอะแยะแต่ยุคนี้ง่ายๆคะ่ะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะ ใช่ค่ะพี่แก้วตาเนาะเราต้องสนับสนุนตัวเองคุณูบางครั้งโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งแบตเขาไม่ค่อยจะอยู่นานนะคะเขาก็หลับไปก่อนคุณูเลยไม่ได้เอาโทรศัพท์เครื่องนั้นมาแชร์ตัวเองค่ะบางวันก็ไม่ได้แชร์นะคะก็ไปแชร์ย้อนหลังนะคะฉะนั้นแล้วนะคะเราต้องสนับสนุนตัวเราเองนะพี่แก้วตาขอบคุณมากเลยค่ะขั้นแรกเราอย่ารอใครมาสนับสนุนเราเพราะเรารู้ว่ามันมีอยู่แล้ว แต่สิ่งสําคัญที่สุดนั้นเราต้องสร้างมันขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะจากนั้นแล้ววันนี้นะคะทุกคนรู้แล้วว่าโลกมันเปลี่ยนไปเราอยากจะอยู่ให้รอดและให้รวยนะคะทุกวันนี้เราไม่ได้แค่อยากจะอยู่รอดค่ะเพราะการที่เราอยู่รอดได้น่ะมันก็อยู่ได้แบบไหนก็ตามที่เราอยากจะอยู่อ่ะอยู่ไปวันๆอยู่ไปโดยไม่มีเป้าหมายอยู่ไปโดยที่แบบ เอะฉันจะทํายังไงต่อไปในเมื่อโลกมันเป็นแบบนี้แล้วอะ่ะแต่ฉันก็ยังอยู่ที่เดิมแบบนี้นะคะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่คุณจะต้องทําให้ได้เลยนะคะซึ่งยุคหน้าเนี่ยปีหน้านี่แหละที่จะมาถึงเนี่ยแหละยิ่งจะเยอะกว่านี้ก็คือการที่คุณจะต้องออกมาสร้างตัวต,วตนบนโลกออนไลน์นั่นเองค่ะซึ่งเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยครูนูเห็นตัวเองทุกๆวันนะคะแลวครูนูก็เห็นมาสเตอร์มายเยอะแย,ะ,ยะมากมาทั้งโค้ชทั้งครู ออกมาสร้างตัวตนนั่นเป็นเพราะว่าถ้าวันนี้คุณมีความรู้สึกว่าในเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะ่ะบางคนจ้องมองนานมากๆเลยค่ะว่าเอ๊ะทำไมเขาทำยังไงแบบไหนและเวลาที่เราดูไแรกๆเราจะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยฉันคงทำไม่ได้แต่รู้หรือเปล่าว่าถ้าเป็นปีหน้านะถ้าคุณไม่เริ่มตั้งแต่ตอนนี้อ่ะคุณจะ ช้ามากๆเลยเพราะคนที่เขาจ้องมองอยู่นานแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่ายิ่งเสพเยอะจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากนี่หว่าอย่างบางคนมาเห็นครูหนูครูหนูก็เป็นคนบ้านๆคนหนึ่งก็ยังกล้าเลยอยู่กลางทุ่งนาก็ยังออกมาไลฟ์สดเอองั้นฉันก็สามารถที่จะทําได้สิว่านะคะคนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้เสพจะกลายขึ้นมาเป็นผู้สร้างค่ะถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งอยากที่จะมี ชีวิตที่ดีขึ้นคนส่วนใหญ่แล้วมักจะชื่นชอบชีวิตที่ดีขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณละมูลอ๋อคุณละมูลสวสดมนต์อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะคุณละมูลนี่สุดยอดเลยค่ะเป็นคนที่สายบุญนะคะคุณโนก็เป็นคนสายบุญอย่างหนึ่ง,งแต่คุณโนไม่ไม่ค่อยได้ไปสวสดมนต์หรือว่าไปเข้าวัดนะคะเราทําบุญอยู่ที่บ้านแล้วก็นานๆทีวันพระหรืออะไรนี้ถึงจะได้ไปทีหนึ่งแบบนี้นะคะ ขอบคุณคุรุมูลนะคะที่แบ่งปันบุญให้กับทุกๆคนนะคะยุคนี้ยิ่งเป็นยุคนี้ด้วยนะคะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่มีบุญมีบารมีนะคะบุญบารมีของเราคือความสุขและพลังใจของเรานั่นเองค่ะต่อไปนี้นะคะคนที่รู้สึกตัวเองว่าฉันอยากจะอยู่รอดและไปได้รุ่งนะคะแล้วก็มีชีวิตที่ดีมั่งคั่งนะคะเราจะต้องขึ้นมาอยู่หน้าจอแบบนี้แล้วค่ะ มันเป็นของฟรีมากๆเลยแต่ถ้าวันนี้เรามีความรู้สึกว่าฉันก็อยากจะออกมานะแต่ฉันไม่กล้าสักทีถ้าคุณมีความรู้สึกแบบนี้รู้หรือเปล่าว่าคนที่เขากล้ากว่าคุณเขาจะขึ้นมาก่อนค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากถึงแม้วันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่แก้วตาขอบคุณค่ะรับเลยนะคะความสวย <c oughs> ขอบคุณมากค่ะคุณนิโมสวัสดีนะคะรักและขอบคุณทุกพลังใจมากๆเลยค่ะ วันนี้นะคะได้เสื้อใหม่มาใส่เลยยังไม่ฉันซักเออขนาดนั้นเลยนะคะอ่าขนาดแล้วน,นะคะขอบคุณคาะโกริโมดอ่าเราแบบอ่าออกกล้องทุกวันเนาะเราก็จะหาเสื้อผ้าคุณรู้ว่ามันดีไปอย่างเนาะเราอ่ะรู้ว่าการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลย ยิ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราออกมาทุกวันสร้างตัวตนเพื่อที่จะให้คนรู้จักเรามากมายไม่ได้ใชใ่ให้รู้จักแค่ในพื้นที่ของเราเนาะแต่เราสามารถขยายชื่อเสียงของเราออกไปทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะสร้างมันต่อไปค่ะถึงแม้วันนี้คุณไม่รู้ว่าคุณจะออกมาสร้างเพื่อทําธุรกิจอะไรนะคะเพราะใหม่ๆคนที่ยังไม่รู้จะขึ้นมาทําอะไรมันก็มีเยอะแยะค่ะ อย่างครูโนเองเป็นคนหนึ่งเมื่อก่อนก็ไม่รู้หรอกอยากจะเป็นโค้ชเป็นครูอย่างเดียวแต่พอวันหนึ่งใช่ไหมคะเรามีความรู้สึกว่าการที่เราขึ้นมาสร้างตัวตนมีคนรู้จักเราแล้วเราเห็นช่องทางเยอะแยะมากมายนะคะเราก็สามารถพาตัวเองเข้าไปอยู่ในช่องทางนั้นได้เยอะแยะเลยคะ่ะไม่ต้องรอว่ารอให้ฉันเก่งก่อนรอให้ฉันพร้อมรอฉันให้ฉันมีธุรกิจก่อนฉันถึงจะออกมาสร้างตัวตนนะคะ ขาดไม่ได้แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ออกมาสร้างตัวตนนั้นคุณจะพลาดมากๆเลยปีหน้านะคะคุณละโนได้ขึ้นมาไลาอีกหรือเปล่าคะมาไลไลทุกทุกวันนะคะมันจะทําให้คุณละโนคล่องแคล่วค่ะมันเหมือนกับว่าเรามีแรงผักต่อไปแล้วนะคะขอคุณโค้ชที่มดมากๆเลยค่ะถ้าเราหยุดนะคะเราจะมีความสุขมันฟืดเหมือนรถของเรา,เราไม่ได้สตาร์ทนั่นแหละ พอถ้าคุณละมุนทําคล้องทุกๆวันนะคะหรือแม้อาจจะไม่ได้ทําทุกวันแต่เราก็ทําวันเว้นวันอะไรบ้างก็ได้แต่คุณูปเป็นการเสพติดกันออกมาหน้าจอแล้วค่ะพลาดไม่ได้เลย <c oughs> และมีความรู้สึกว่าเราเก่งและเราคล่องแคล่วเรามีพลังขึ้นทุกๆวันนะคะฉะนั้นแล้วรู้ไว้เลยถึงแม้วันนี้นะคะสวัสดีค่ะโค้ชพิมขอบคุณมากเลยนะคะที่่าส่งพลังใจให้กับตูนูนะคะเราออกมาสร้างตตนเนาะเราเรามีความรู้สึกว่า ยิ่งเราออกมาเราเรามีความคล่องตัวแบบมันเหมือนกับว่ามันเป็นอาชีวิตของเราไปแล้วที่วันหนึ่งฉันจะต้องออกมาหน้าจอและที่สําคัญมันทําให้เรามีความสุขภาคภูมิใจในตัวเอง <g ül üyor> คุณเชื่อว่าทุกคนมีความรู้สึกแบบนี้ค่ะถึงแม้วันนี้เรายังไม่รู้ที่จะทําอะไรขอให้คุณขึ้นมาสร้างตัวต,วตวนอันดับแรกค่ะแล้วมันก็จะมาถึงข้อสองแล้วนะคะ ใช่ค่ะไม่ต้องรอให้เก่งเนาะโคทิมอนเนาะพวกเราทุกคนอ่ะที่เรามาถึงวันนี้ได้เราก็มาทั้งทงที่เราไม่รู้เราไม่พร้อมเราไม่เก่งนั่นเองแล้วเนาะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งที่สองนะคะที่จะทําให้คุณอยู่รอดและก็ร่ํารวยขึ้นได้คําว่าร่ํารวยในที่นี้นะคะแรกๆครูนูคิดถึงแต่อาการที่จะร่ํารวยเงินทองอย่างเดียวค่ะแต่พอเราได้ก้าวขึ้นมาอยู่จุดนี้เรามีความส่าความรวยอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่คําว่ารวยเงินแต่มันรวย ปัญญารวยความรู้รวยแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเะนั้นแล้วนะคะถ้าเรารู้ว่าออนไลน์มันมาแรงแต่มันทําให้คุณสามารถที่จะร่ํารวยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายๆด้านในชีวิตอ่ะคุณรีบขึ้นมาสร้างตัวตนเพราะว่าวันนี้นะคะมาถึงข้อสองเลยเนาะ,ะเราจะต้องรู้ว่าถ้าเราอยากจะรวยเราอยากจะรอดเราจะต้องรู้ว่าเอ๊ะวันเนี้ยฝูงชนมหาชนน่ะเขาเอาตัวเองไปอยู่ที่ไหนนะคะ ถ้าเรารู้ว่าอุ๊ยวันนี้อย่างเช่นการค้าขายการออกมาสร้างแบรนด์การออกมาสร้างตัวตนการมาเปิดคอร์สขายหรือการมาขายสินค้าออนไลน์นั่นนะคะคนเขาวิ่งไปอยู่ออนไลน์หมดแล้วถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะขายสินค้าเราอยากจะทําธุรกิจแต่เรายังทําอยู่ในโลกออฟไลน์อะ่ะ คือทำแต่ออฟไลน์ line, แต่ไม่ยอมเอาขึ้นมาบทออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะโค้ชอยใช่ค่ะโคชพิมพเนาะเรามีความร่ำรวยในความสุขมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าวันนี้เราร่ำรวยความสุขไม่ได้อะเราจะไม่มีทางที่จะร่ำรวยทางด้านการเงินแบบมั่งคงยั่งยืนแน่นอนค่ะเพราะคุณนูเชื่อแบบนั้นคุณนูรู้และทุกคนก็รู้แต่กว่าจะรู้เรามารู้ตอนที่เรามาอยู่ออนไลน์นี่แหละค่ะ เรามีความเสื่อเมื่อก่อนเราก็ทํางานได้เงินแล้วก็ไม่ได้มีความสุขถึงแม้จะทํางานได้เงินเยอะก็ตามใช่ไหมคะเราเอาตัวเองไปอยู่ในชนหมู่ที่แบบไม่ได้อยู่ในกลุ่มออนไลน์ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของกระแสโลกอะ่ะเรารู้ว่าพอคุณูได้รู้ว่าเอ๊ะตอนเนี้ยกระแสโลกเขามาทางออนไลน์หมดแล้วนะคะถ้าคุณได้สร้างตัวตนแล้วคุณจะรู้ช่องทางว่าคุณควรจะไปทางไหนคะ่ะ พอวันหนึ่งเราได้ทําเราได้รู้เราพาตัวเองก้าวขึ้นมาอยู่นะจุดจุดนี้นะคะเรามีความรู้สึกว่าถึงแม้โลกออฟไลน์มันจะเริ่มแบบ ทางหายไปแต่เราต้องมองเห็นข้อดีค่ะว่ามันมีข้อดีอะไรไม่ใช่ว่าเราเป็นคนยุคเก่าเราเป็นคนยุคใหม่แล้วเนาะขอบคุณโค้ชทิมโฮสขอบคุณโค้ชอ,อ,อ,อ้อยมากๆเลยนะคะค่ะฉะนั้นแล้วเราเป็นคนยุคใหม่นะคะถึงบางคนอาจจะมีความคิดอุ๊ยฉันอายุเยอะแล้วฉันจะทันหรือเปล่านะคะออนไลน์มันไม่ได้จํากัดอะไรเลยเนาะมันสามารถที่จะแค่เรามีความคิดที่อยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ในชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ถ้าเราไม่ได้ขึ้นมาบนโลกโซเชียลมาอยู่ในกลุ่มที่ปรับเปลี่ยนมายเซ็ตเราไม่มีทางที่จะหามันเจอค่ะแต่วันนี้เราได้รู้แล้วว่าในจุดจุดนี้แหละฟุ้งมหาชนเขาพากันมาอยู่นะจุดนี้เราต้องหาข้อดีว่าถึงแม้วันนี้อย่างคุณนูเป็นแม่ค้าคุณนูมีความรู้สึกว่า การตลาดที่ว่าออฟไลน์อ่ะเวลาเราไปตลาดมันไม่เหมือนเดิมแล้วฉะนั้นไม่ต้องเสียใจค่ะเมื่อก่อนคุณนูรู้สึกอ่าเสียใจอยู่นะคะว่าโอ๊ยแล้วฉันจะไปต่อยังไงฉันจะขายสินค้าแบบไหนแต่พอวันหนึ่งคุณนูได้เห็นว่าอุ๊ยแค่ขนาดเราเองอ่ะยังสั่งซื้อของออนไลน์เลยทําไมลูกค้าในโลกออฟไลน์น้อยลงเพราะว่าตอนเนี้ยเขาสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์กันหมดแล้วใช่ไหมคะและการที่หลายๆคน จิตตกบ้างนะคะแล้วก็มีความรู้สึกกังวลในชีวิตเพราะว่าออนไลน์มันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาเราเป็นคนที่โชคดีเราหาข้อดีเจอค่ะเพราะเราขึ้นมาสร้างตัวตวนอ่ะเราหมายาว่าเราเป็นคนที่โชคดีกว่าคนกลุ่มนั้นค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าเราเอาตัวของเราเองมาเข้ากระแสสวัสดีค่ะครูเกศนขอบคุณมากนะคะ ที่มาส่งพลังใจให้กันนะเจ้าริ่รวยความสุขใช่ค่ะเราต้องสุขใจก่อนถึงจะเงินถึงจะตามมาถึงแม้ว่าเรามีเงินเยอะแต่เราไม่มีความสุขทางใจเชื่อได้เลยค่ะว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาเงินได้นั้นนั้นได้เนาะแบบย,ยั่งยืนแน่นอนฉะนั้น วันนี้นะคะถ้าเราออกมาทำอะไรสักอย่างมาสร้างตัวตนแล้วหรือว่ามาอยู่ในฝูงมหาชนในกระแสะโลกแล้วอาจจะยังไม่ได้เป้าตามที่เราต้องการแต่เราต้องรู้เลยค่ะว่าคุณสามารถที่จะมีความสุขทางใจและจะสามารถดึงดูดความสุขทางด้านการเงินมาได้แบบมั่นคง,อย,งยั่งยืนแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะต้องพาตัวเองเข้ามาอยู่ในกลุ่มกระแสที่เขาอยู่กันเยอะๆค่ะ เห็นเขาอยู่ในห้างแล้วก็ไปอยู่ในห้างเห็นเขาอยู่ในแบบที่ไหนก็ตามเนาะเมื่อก่อนบางคนมีความสิวถ้าเราอยากจะอยู่ในฝูงชนเยอะๆค้าขายดีๆต้องอยู่ในห้างอยู่ในตลาดแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วเนาะเราจะต้องขึ้นมาหาอะไรทําอยู่บนออนไลน์แล้วค่ะทุกคนอ่าและสิ่งที่สามเลยนะคะวันนี้ถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะรวยอยากจะรอดนะคะ ออนไลน์ Online, มันไม่ใช่แค่ทางรอดแล้วเนาะแต่มันเป็นทางรวยที่มั่นคงยั่งยืนค่ะเราต้องรู้ว่าวันนี้เราจะเห็นคนที่เก่งอาจจะอยู่ไม่รอดได้ค่ะจริงๆแล้วคนที่อยู่รอดในทุกสถานการณ์อาจจะไม่ใช่คนเก่งค่ะคนที่จะอยู่รอดในยุคนี้คือคนที่สามารถปรับตัวได้เข้ากับทุกสถานการณ์ค่ะอย่างแรกๆอย่างกลูนูโคชพิมอ่ คูลมูนนะคะแล้วก็คูกเกสอนโคสอ้อยนะคะโคสพี่เล็กนะคะโคสมดนะคะโคสพี่มดเนาะเราก็ไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกอ่ะแล้วเรามีความรู้สึกเราเป็นคนที่ปรับตัวได้อ่ะเราเห็นออนไลน์มันมาแรงอ่ะใครก็ขึ้นมาเราก็ต้องขึ้นมาเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่ปรับตัวเราจะอยู่รอดได้ยังไงนะคะสถานการณ์แบบนี้ถ้าใครคิดว่าฉันเก่งอ่ะตะกกะเยอะอ่ะเหตุผลเยอะอ่ะ คุณก็อยู่ไม่รอดได้นะคะอยากคิดว่าฉันเก่งฉันจะอยู่รอดนะคะฉะนั้นแล้วเรารู้ว่าถ้าเราเก่งแล้วเราสามารถปรับตัวได้นั่นยิ่งเป็นการดีมากๆเลยค่ะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเรารู้ว่าอุ้ยมันเป็นแบบนี้แล้วอ่ะยุคนี้มันไม่ใช่ยุคก่อนแล้วอ่ะเราจะต้องรีบพาตัวเองปรับตัวเข้ากับทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ที่มันเป็นไปค่ะ ใครอยากจะทำอะไรก็ตามขอให้มาทำอยู่บนออนไลน์เพราะแรกๆอาจจะยังมองทางไม่เจอคะ่ะแต่พอสักพักหนึ่งเราทำไปเราก็จะรู้ว่า อ๋อมันเป็นแบบนี้เองฉันจะต้องพาตัวเองไปตรงนั้นพาตัวเองไปตรงนี้ปรับตัวให้เข้ากันกับเขานะคะฝึกฝนต่อไปค่ะมันจะทําให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่อยู่รอดและรวยในทุกๆด้านของชีวิตเลยค่ะสิ่งแรกที่เราจะรวยก็อย่างที่ทุกคนรู้เนาะเรารวยความสุขร,รวยการช่วยเหลือแบ่งปันนะคะและสิ่งนี้แหละเราจะได้ผลตอบแทนมาแบบสมใจเราเลยค่ะ ทุกคนต้องรอคอยให้เป็นใจเย็นให้พอนะคะเชื่อไปเลยว่าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่มาส่งให้กับคุณนูนะคะฉะนั้นแล้ว ทุกคนที่มาเจอครูนูนะคะทั้งสดและย้อนหลังนะคะโค้ชพีมนะคะครูลมูลนะคะทุกคนจะต้องรู้ไวเลยว่าสามสิ่งนี้จะทําให้คุณรวยและรอดแน่นอนจริงๆแล้วนะคะมันไม่ได้ใช่แค่รอดค่ะถ้าคุณอยากจะมีชีวิตอยู่รอดคุณก็อยู่ไปยังไงก็ได้ก็รอดได้แต่ถ้าจะให้รอดแบบยังไงให้รวยและมั่นคงในชีวิตนะคะคุณจะต้องรู้ว่าวันนี้คุณควรที่จะออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะ ใช่ค่ะคุณละมูนขอบคุณเจ้าคุกเกสอนเนาะสวยงามเนาะเขากับงามึ้นถึงวันงามตึงใจงามตึงกายนะเจ้าเราจะต้องออกมาสร้างแบรนด์ตัวตนเลยตอนนี้ใครที่แบบไม่มีตัวตนบนออนไลน์นะคะหมายความคุณไม่มีตัวตนบนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะเห็นตัวเราเองก็เถอะเวลาที่เราจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องดูก่อนว่าร้านนี้มีเพจหรือเปล่ามีอะไรให้น่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะ ถ้าเราไม่ออกมาสร้างแบรนด์เราไม่มาเปิดเพจแบบเนี้ใครที่อยากจะมาติดต่อธุรกิจกับเราอยากจะมาซื้อสินค้ากับเราอ่ะเขาก็ไม่อยากจะซื้อแล้วค่ะเห็นกลุ่มต่างๆเขาก็มีแต่การขายสินค้าทั้งนั้นใช่ไหมคะเวลาที่เราโพสต์ขายตามกลุ่มหรือว่าตามเพจหรือว่าตามที่ออนไลน์อ่ะมันก็มีคนเห็นเยอะ ฉะนั้นแล้วนะคะทุกคนเอาตัวเองออกมาหน้าจอแบบนี้ค่ะเพราะว่าคุณไม่ได้เสียอะไรเลยค่ะมีแต่ได้กับได้เท่านั้นนะคะแล้วสิ่งที่สองเลยนะคะรู้ไว้เลยว่าถ้าเราอยากจะมั่นคงนะคะยั่งยืนร่ำรวยมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านของชีวิตเราจะต้องรู้ว่าวันนี้ กระแสโลกหรือว่าฝูงมหาชนอ่ะเขาไปอยู่กันที่ตรงไหนคะถึงแม้วันนี้คุณทําธุรกิจในโลกออฟไลน์แล้วคุณยังไม่ได้ทันขึ้นมาอยู่บนออนไลน์ไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องแบบคิดอุ้ยฉันจะไปต่อ,อยังไงนะคะจงหาข้อดีนะคะว่าเอ๊ะขนดเนี้ที่คุณเจอเรื่องราวแบบเนี้ยมันเป็นอาจจะให้คุณแบบมีความฉันจะต้องทําอะไรสักอย่างหรือเปล่านะคะ เขาอาจจะกำลังอยากจะให้คุณออกมาทำอะไรอยู่บนออนไลน์ค่ะจงหาข้อดีในอุปสรรคหรือว่าความท้าทายที่คุณเจอนะคะและพาตัวเองมาอยู่ในที่ที่คนเขาอยู่กันเยอะๆค่ะบนออนไลน์นั่นเองนะคะที่คุณอยู่เยอะๆขึ้นมาเลยค่ะมาศึกษามาเรียนรู้นะคะและสิ่งที่สามนะคะถ้าเราอยากกลัวอยากรอดอยากมั่งคัง่งอยากมั่นคงนะคะเราจะต้องรู้ว่า อาจจะเห็นว่าเอ้ยฉันเก่งครูนูเป็นคนเกง่งครูนูอ่ะเก่งอยู่แล้วอยู่รอดรวยได้อยู่แล้วอะไรแบบนี้ถ้าเราคิดแบบนี้แต่ไม่ปรับตัวเข้ากับยุคเท่ากับสมัยอ่ะแล้วเราจะ,ะไปรอดได้ยังไงใช่ไหมคะอย่าคิดว่าฉันเก่งอย่างเดียวฉันสามารถอยู่ได้อะไรแบบนี้จริงๆแล้วในยุคเนี้คนเก่งอย่างเดียวไม่ได้แล้วจะต้องปรับตัวปรับทุกสิ่งให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะคะยิ่งปีหน้ามันจะเป็นปีที่คนที่แบบ อ่ะกำลังด้อมๆ้อมมองที่จะทำธุรกิจธุรกิจหรือว่าเจ้าของกิจการใหญ่ๆอะ่ะขอบคุณมากค่ะโค้ดฝนขอบคุณที่มาส่งพลังใจให้กับรูนูนะคะรักและขอบคุณทุกพลังใจค่ะเจ้าของกิจการหรือว่าธุรกิจใหญ่ๆเขาจะลงมาทำธุรกิจออนไลน์กันหมดแล้วนะคะ ถ้าคุณอาจจะมีความรู้สึกฉันตัวเล็กตัวน้อยฉันจะไหวหรือเปล่านะคะถ้าเราเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เรารอดและรวยได้ทุกสถานการณ์แน่นอนค่ะใช่ค่ะคดฝนเนาะใครปรับตัวได้คนนั้นรอดขั้นแรกเราต้องปรับตัวถึงแม้วันนี้อาจจะยังมีความรู้สึกฉันไม่มั่นใจฉันไม่เก่งพอคุณทำไปคุณปรับตัวเข้าไปคุณก็จะรู้เองค่ะว่าคุณควรที่จะทำยังไงต่อไป เพื่อให้คุณมั่นคงขึ้นในชีวิตและความก้าวหน้าในชีวิตของเรานั้นนะคะมันก็อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละขอแค่เราปรับตัวเข้าหามันนะคะขอบคุณทุกพลังใจขอบคุณโค้ดฝฟมากค่ะวันนี้นะคะมากับต้นคริสต์มาสน้อย <c oughs> ขอบคุณทุกพลังใจที่มาส่งให้กับกรูนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กับกรูนูนะคะขอบคุณที่ติดตามเพจกรูนูนะคะกลูนูก็ยังพูดไม่ชัดจนทุกวันนี้ ขอบคุณมากค่ะโค้ดฝนฉะนั้นแล้วนะคะคุณนูรักและขอบคุณทุกพลังใจที่มาส่งให้ครูนทั้งสดและย้อนหลังขอบคุณที่ ทุกคนนะคะเข้ามาเชียร์มาชมกันนะคะครูหนูก็เชียร์ชมตัวเองในทุกวันค่ะแล้วมีความสุขในทุกๆครั้งที่เราได้ออกมาแบ่งปันเนาะเพราะเรารู้ว่าเราต้องปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ค่ะขอบคุณทุกๆคนมากนะคะแล้วมาเจอกับหนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณคุณละมูนขอบคุณโค้ชฟิล์มามากๆเลยนะคะรักและขอบคุณทุกพลังใจค่ะขอบคุณโค้ชอ้อยเช่นกันนะคะ เจอกับครูนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย